สวัสดีครับผมยูโรยศวัฒน์ครับมาจากละครเรื่องคนกล้าท้าชนครับสวัสดีค่ะเจนนี่ชิสลาค่ะมาจากเรื่องละครคนกล้าท้าชนค่ะอยากรู้ว่าร่วมงานกันครั้งแรกหรือเปล่าคะร่วมงานกันครั้งแรกเลยครับคือแบบเป็น first แบบ first work ด้วยกันนะครับ first work ฮะก็สนุกดีค่ะอยู่กับเขาแล้วใช่ฮะทั้งวันเลยไม่มีออมเลยมาถึงเขาแต่หนูออมเหมือนเดิมอยากให้พูดถึงกันละกันหน่อยค่ะว่าแบบได้ร่วมงานกันมาเนี่ยประทับใจจุดไหนกันละกันบ้างผมก็ทุกจุดทุกจุดเออไม่มีทิฏฐิเลยดีไปหมดเลยดีไปหมดคือใช่ไหมได้ก็ประทับใจเรื่องของการทำงานของเขาละกันครับก็รู้สึกว่าเจนนี่เป็นนางเอกที่มาบู๊เรื่องแรกแต่สามารถทำออกมาได้ดีมากๆเหมือนกันมีความตั้งใจมีการเขาเรียกว่าทำการบ้านมาอย่างดีครับก็เลยประทับใจกับการที่น้องมาบู๊ครั้งแรกแล้วก็ทำได้ดีมากๆครับขอตัวจะไม่ดีค่ะก็ประทับใจเขาน่ารักมากเลยไม่ได้เกี่ยวกับละครเลยแต่ก็จริงนะจริงการถ้ามันน่ารักขึ้นมามันก็ทำงานด้วยกันง่ายใช่แบบก็อยู่ด้วยกันแล้วก็สนิทกันพอมันสบายใจมันก็ทำงานง่ายขึ้นค่ะน่าจะรู้ว่าด้วยความชื่อว่าคนกล้าท้าชนนะคะนี่มันต้องกล้าค่ะกล้ามากอ่ะกล้ามากตัวนี้กล้าสุดๆเลยอ่ะศัตรู10-20คนเขาสามารถไม่กลัวเขาพร้อมจุดแล้วชายกล้าใจเริ่มล่าเขาก็ไม่กลัวยุทธธรรมเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นยศพลอะไรก็ช่างผม10ผมพร้อมที่จะชนพร้อมกล้าที่จะสู้เหมือนกันแล้วถ้าสวดให้แต่ละคนนะคะมีพลังความกล้าอย่างเดียวแต่ละคนจะเลือกพลังความกล้าอะไรอยากเป็นคนกล้าที่จะพูดตรงๆรู้สึกอะไรคิดอะไรก็พูดออกไปตรงๆแบบว่าบางทีชอบแคร์คนอื่นมากเกินไปแล้วไม่กล้าพูดมันก็เลยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะผมอยากเป็นคนกล้าแสดงออกครับพอดีผมเป็นคนที่แบบเขินเป็นคนที่เขินมากเวลาไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่พบเจอกับผู้คนที่แบบอยู่กันเยอะๆอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนขี้เขินและเป็นคนขี้อายอยากให้ตัวเองแบบเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกขึ้นนะครับได้อยากให้ฝากนี้ด้วยกันทั้งคู่นะครับดีโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับคนกล้าท้าชนครับทุกวันพุธพฤหัสเวลา20:40ทางช่อง7 HD ครับผมเนี่ยขนาดผมฝากผมยังเขินเลยเนี่ยเพราะว่าทีมงานมากันเยอะมากครับอยากกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับขอบคุณค่ะ